วัสดีครับผมมิเนียนครับผมบอลครับวันนี้นะครับเราจะมาเทียบนะครับเสียงของกีตาร์2รุ่นนี้นะครับก็คืออเมริกันอัลตร้านะครับฮัมซิงซิงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นอเมริกันเพอร์ฟอร์เมอร์ฮัมซิงซิงเหมือนกันนะครับต่างกันตรงไหนบ้างครับ2ตัวหลายอย่างมันนะบอดี้นะครับหลักๆ ก็คือเอลเดอร์อันนี้เหมือนกันเช่นกันเอลเดอร์เช่นกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเมเปิลอันนี้ก็เมเปิลคอขาวเหมือนกันนะครับที่รู้ว่าต่างแน่ๆเลยเนี่ยอย่างหนึ่งคือปิกอัพนะครับคนละรุ่นแน่นอนนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นอัลตร้าน้อยเลสครับผมนะครับเป็นน้อยเลสที่พัฒนามาอีกขั้นหนึ่งนะครับใช่แล้วส่วนอันนี้จะเป็นปิกอัพชื่อญี่ปุ่นหน่อยโยชิมิเตะเอาอีกรอบโยชิมิเตะอ๋อโยชิมิเตะนะครับแต่ว่าตัวฮัมไม่ใช่นะตัวฮัมจะเป็นชื่อดับเบิลแท็บฮัมมาร์กิ้งนะครับก็เดี๋ยวลองเราจะเทียบให้ฟังเอาเป็นเสียงคลีนก่อนนะแล้วก็ค่อยไปเสียงแตกนะครับว่ามัน2รุ่นเนี่ยต่างกันยังไงเพราะว่าราคาต่างกันก็ประมาณนึงกันนะครับใช่ต่างกันแต่ว่าผมเชื่อว่าตัวนี้ก็มีเอกลักษณ์น่าจะมีเดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันโอเคว่าเป็นยังไงไม่แน่อาจจะชอบตัวนี้ก็ได้ก็ไม่แน่นะครับโอเคเดี๋ยวไปลองไปดูกันเลยครับครับผมThank you.
ับก็ต้องบอกว่านะครับในที่สุดนะครับพี่บอลก็ยอมถอดหน้ากากสักทีไม่เกี่ยวเลยนะครับก็หลังจากที่ลองกันไปนะครับตัวเพอร์ฟอร์เมอร์ก่อนแล้วกันพูดถึงตัวเพอร์ฟอร์เมอร์ก่อนตัวนี้ส่วนตัวคิดว่ามันดุนะใช่ซาวด์ดันใช่มันมีความแบบมีความดิบใช่ดิบเออต้องใช้คำนี้มีความดิบนะครับแล้วก็น่าจะเหมาะเล่นพวกบลูนะฟิลแบบบลูที่หรือแบบฟิลอะไรที่มันดิบๆกันกันหน่อยนะครับส่วนตัวนี้มันจะแบบฟังค่อนข้างที่จะพูดดีใช่นิ่งมีความนิ่งมากกว่าใช่อัลต้าจะแบบนิ่งแบบเสมอๆต้นเสมอปลายไม่ดุก็ไม่ดุเกินไปด้วยความที่มันเป็นนอยสเตดด้วยใช่แต่คือมันก็เนี๊ยบนะคือไม่จี่นะครับอย่างตัวเพอร์ฟอร์เมอร์ก็จะมีความจี่ธรรมชาติอยู่นะครับให้ความเป็นแบบออริจินอลมีความซิงเกิลคอร์ดแบบดั้งเดิมใช่ซิงเกิลคอร์ดแบบดั้งเดิมเลยนะครับจริงๆก็จะบอกว่ามันก็พูดยากนะว่าอันไหนดีกว่าใช่แล้วแต่ว่าเอาไปใช้งานแบบไหนแล้วแต่แนวเพลงแนวเพลงที่เอาไปใช้งานเอาไปคิดเอาไปเล่นนะครับส่วนฟิลลิ่งล่ะเป็นไงแตกต่างกันบ้างไหมฟิลลิ่งคอแตกต่างพอสมควรครับเพราะว่าตัวเพอร์ฟอร์เมอร์จะเป็น C อ๋อเป็นตัวนั้นเป็นโมเดิร์น C ใช่ครับส่วนตัวนี้จะเป็นโมเดิร์น D แล้วก็พวกแลกเกอร์ต่างไอ้ตัวนั้นจะเป็นซาตินครับนี่จะเป็นฟลอสดูเหมือนอันนี้มันก็จะเหมือนจะให้มันกว้างไหมแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ดูไปเน้นไปทางอะไรทางหนึ่งใช่ได้ทุกแนวดีกว่าได้ทุกแนวได้กว้างส่วนตัวนั้นมันถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้นะแต่ว่ามันจะคนละสไตล์อ่ะน่าจะแตกต่างกันไปเลยนะครับก็ลองไปประกอบการตัดสินใจดูนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับระหว่างอเมริกันเพอร์ฟอร์เมอร์นะครับแล้วก็อเมริกันอัลตร้านะครับก็สำหรับวันนี้ผมกับบอลก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนต์ต่อไปนะครับหรือทริปต่อไปว่าเราจะมารีวิวอะไรนะครับหรือเปรียบเทียบอะไรให้ฟังนะครับก็ลาไปก่อนในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ